ือหนังสือภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่3มาในขั้นตอนหน้า75เลยนะครับนะหนังสือสมัย6วิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นป.6ทั่วประเทศนะครับ Listen จงฟังนะครับ Point จงชี้ and repeat ให้อ่านตามฟังคลิปเสียงเลยครับผม Cartoon Film Documentary Sports Program Game Show The News Soap Opera Cartoon นะครับก็คือการ์ตูนนั่นเองนะฟิล์มในที่นี้แปลว่าภาพยนตร์นะครับ Documentary นะครับแปลว่าสารคดีนะครับนะ Sports Program ก็คือรายการทีวีเกี่ยวกับกีฬานะครับเกมโชว์ก็รายการเกมโชว์ทับศัพท์ไปเลยนะครับ The News นะครับตัวเมสรายการข่าว Soap Opera นะครับไม่ได้แปลว่าสบู่อะไรทั้งสิ้นนะครับนะแปลว่าละครนะครับนะละครทั่วๆไปนะครับขอเรียกว่า Soap Opera นะครับ ทีนี้มาข้อที่2 What type of TV นะครับชนิดอะไรของรายการทีวีนะครับทีวีโปรแกรมDo they like ที่พวกเขาชอบนะครับให้ listen ให้ฟังนะครับ and match ให้จับคู่จากนั้นต้องฟังคลิปเสียงก่อนนะครับนะว่าซูชอบกีฬาอะไรนะครับนะ play computer games นะครับตามภาพดังนั้นมาฟังคลิปเสียงก่อนครับ Students book unit 6 lesson 1 exercise 2 What type of TV programs do they like? ListenAnd match. What type of TV programs do you watch, Sue? I like watching game shows because they're fun. And you, Lisa, what's your favorite type? Well, it's difficult to say. I like many types. What type do you like best? I like cartoons. Now, Henry, how about you?I love animals. I always watch animal documentaries. Isn't there anyone in our class likes watching sports programs? Yes, there is. Bob likes sports programs, but he isn't here. โอเคนะครับคลิปเสียงคุณครูก็นำมาเขียนให้แล้วมาแปลกันเลยนะครับคุณครูพูดว่า What type of TV program do you watch, Sue? Sue, เธอชอบโปรแกรมรายการทีวีรายการอะไรหรือซูก็บอกว่า I like watching game show because they are fun ฉันชอบดูรายการเกมโชว์นะครับเพราะว่ามันสนุกเหลือเกินดังนั้นเราก็มาดูที่ซูก่อนนะครับซูบอกว่าชอบรายการเกมโชว์นะครับรายการอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นรายการเกมโชว์นะครับนะเพราะ it's very fun นะครับขีดมาที่ตรงนี้เลยทีนี้มาดูคนที่สองนะครับ คุณครูบอกว่า and you Lisa แล้วเธอล่ะ Lisa what's your favorite typerายการอะไรนะครับที่เธอชอบนะครับลิซ่าก็ตอบว่าว้าวโอ้ it's difficult to say มันยากที่จะบอกนะครับนะ I like many types ฉันชอบหลายรายการเหลือเกินนะครับนะคุณครูก็เลยบอกว่า what type do you like best เอาเป็นว่ารายการไหนที่เธอชอบมากที่สุดก็แล้วกันนะครับ like bestเธอบอกว่าเธอชอบหลายรายการก็ตอบรายการที่ชอบมากที่สุดก็แล้วกันนะลิซ่าก็เลยอุทานมานิดหนึ่งว่าI like cartoon ฉันชอบการ์ตูนนะครับดังนั้นก็มาดูนะครับลิซ่าชอบการ์ตูนก็ลากเส้นมาที่ภาพดีภาพการ์ตูนเลยเห็นไหมครับทีนี้มาดูเฮนรี่คุณครูก็ถามว่า now เฮนรี่ตอนนี้มาถึงคิวของเธอแล้วนะเฮนรี่ how about you แล้วเธอล่ะชอบรายการอะไรล่ะเฮนรี่ก็เลยบอกว่า I love animals ฉันเป็นคนรักสัตว์นะ I will watch animal documentary ดังนั้นฉันก็จะดูสารคดีเกี่ยวกับสัตว์นะครับก็ขีดเส้นนะครับนะเฮนรี่ขีดไปที่ตั๊กแตนนะครับนะชอบดูสารคดีเกี่ยวกับสัตว์แล้วทีนี้ คุณครูก็บอกว่า isn't there anyone in our class isn't anyone our class แปลว่ามีใครบ้างไหมในห้องเรียนของเรานะครับนะ isn't there anyone in our class
มีใครบ้างไหมในห้องเรียนของพวกเราเนี่ยที่ like watching sport program ที่ชอบดูรายการกีฬานะครับเฮนรี่เป็นคนตอบนะครับบอกว่า yes there is มีครับคุณครูนั่นก็คือ Bob like sport program Bob เป็นคนชอบกีฬานะครับนะแต่ but he isn't hereแต่เขาไม่ได้อยู่ที่นี่นะครับคุณครูก็เลยวงเล็บนะครับให้ตลกนิดหนึ่งว่าบ๊อบขาดเรียนนะครับนะวันนี้ดังนั้นในเนื้อเรื่องนะครับใกล้จะจบอยู่แล้วมาอะไรขึ้นมาอีกบ๊อบนะครับผมชอบกีฬานะครับชี้ไปที่เทนนิสนะครับนะแม้คุณครูจะล้มหมดหรือเปล่านะครับเนี่ยที่ไอไปมโนภาพออกมาเสียงออกมานะครับนะต้องขออภัยจริงๆและแล้วก็จบนะครับหน้า75นะครับนะต้อง Alright. Okay.